คนในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนซ้ายขวาที่มีการระบายน้ำออกไปเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบมากมากน้อยแค่ไหนคะเขาจะรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมต้องปกป้องคนกทม.แต่คนรอบข้างทำไมเดือดร้อนกันจังเลยตอนนี้คือน้ำมันต้องดูการจัดการว่าในการจัดการในพื้นที่ลุ่มชาวยาเองนะครับพื้นที่ลุ่มชาวยาเองต้องมองถือว่าในพื้นที่ที่ผ่านมาเมื่อที่20กว่าถ้าจำได้ที่อุตุประกาศใช่ไหมครับฝนตกแถวพื้นที่ท้ายเขื่อนชาวยาเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้น้ำในทุ่งเต็มหมดเลยเพราะการจัดการต้องดูว่าตรงไหนน้ำไปสะดวกนะครับสิ่งที่เราระบายนะครับตอนนี้ไอ้ทางแม่น้ำท่าจีนถ้าเรามองหันหน้าตามน้ำนะครับแม่น้ำท่าจีนยาว300กิโลฝั่งทางตะวันตกจะเป็นทิวเขานะครับจะมีอุทัยธานีมีสแกกังลงมานะครับสแกกังก็มาสมทบที่แม่น้ำเจ้ายาที่ชัยนาทจะมีช่วงของแถวอด่านช้างจะมีเขื่อนกระเสียวแต่ฝนตกเนี่ยถ้าตกในเขื่อนเรากักได้แต่นี่เขื่อนกระเสียวยังมีน้ำยังไม่เต็มครับกักได้หน่วงได้ท้ายไปก็จะไม่มีเขื่อนแล้วนะครับก็จะเป็นทิวเขาหลายลาดลงมาลาดลงมาจากฝั่งตะวันตกมาเจอคอมะขามเท่าอู่ทองหรือที่ฝนตกที่อำเภอเราขวัญตกที่อำเภออู่ทองตกที่แถวจระเข้สามพันก็มาลงที่อำเภอสองพี่น้องน้ำที่เราเข้าแม่น้ำท่าจีนนะครับประมาณไม่เกินถึง 10% ของความจุคลองความจุคลองของไอ้ของจุของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยจุ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ทางเข้านะเราเข้าประมาณสัก15-16ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเองเพื่อจะรองรับน้ำที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ถ้าเราไปเยอะไปมาจะเจิงรองท่วมเลยปัญหาจะเกิดซ้ำซากในตัวเมืองเพราะเราก็ต้องมีการตัดยอดและรับน้ำข้างๆไปแล้วเร่งการระบายตอนนี้กรมชลก็ไปติดตั้งเครื่องผลักน้ำที่ไหนครับแถวนครชัยศรีแล้วเพื่อจะเร่งการระบายนะครับตลอดจนแถวคลองสองพี่น้องที่ประตูบางสามนะครับประตูพาวทลายติดเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนก็จะยกตัวอย่างเช่นแถวที่วัดไผ่ลงวัวเพื่อจะเร่งการระบายลงนะครับดึงน้ำลงพร่องน้ำเพื่อจะเตรียมรับข้างบนคลองต่างๆทุกเส้นนะครับในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตะวันออกมีการพร่องน้ำรอไว้หมดทำเสมือนแก้มลิงนะครับแล้วสำหรับในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะว่าติดตามข่าวช่วงวันสองวันนี้เห็นบอกว่าจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการระบายน้ำและทำให้ท้ายชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องติดตามเฝ้าระวังอันนี้เป็นยังไงบ้างคะว่าจะมีการปานระบายน้ำออกเมื่อไหร่ยังไงบ้างคือการระบายน้ำเนี่ยครับเรามีการแจ้งเตือนล่วงหน้า3วันนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเก็บข้าวเก็บของที่ระดมชีพอยู่ริมน้ำเพราะการระบายน้ำท้ายเขื่อนที่ว่าถ้าเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่ก็จะครบแถวบางบานนะครับแถวคลองผงเพงในกลุ่มของแม่น้ำน้อยตรงนั้นเป็นประจำทุกปีปัจจุบันระบายที่700เมื่อวานประมาณ800เมื่อเช้าลดลงละเหลือ745แล้วเราคาดการเราแจ้งเตือนว่าอยู่ระหว่างจะระบายสูงสุดอยู่ระหว่าง700ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะมีอะไรจะแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งนะครับ